นี่เป็นงวดที่งวดที่4ที่เก่าผมทำเศรษฐกิจมาจากปลายปี63 64 65ถึงปัจจุบันงวดที่แล้วเป็นปีที่8ที่ผมส่งรายไปเป็นงวดที่4ที่8พอมันนับอยู่เป็นงวดที่4ที่เก่าแล้วนี่งวดที่49โอ้ยงวดที่50งวดที่50ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้เรามีสายด่วนจากเซียนบ้านผือนะครับ FC ครับผมงวดเมื่อกี้แตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมี FC ขอมาเยอะนะครับผมให้ตามเซียนบ้านผือให้หน่อยนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเซียนบ้านผือจะเป็นแบบไหนนะครับที่บอกว่าเข้ามาแล้ว20งวดนะครับผมโอเคครับเพื่อนกันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับเซียนบ้านผือกันครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเซียนบ้านผือครับผมครับสวัสดีครับทั้งสองครับโหงวดงวดเมื่อกี้สบายดีบ่สบายดีครับผมสบายดีบ่ครับโอ้ปวดหัวน้ำเลขหลายบ่หันเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วบ่ครับผมผมบ่ได้เฮ็ดทำนาครับผมอยู่บ้านครับเพราะว่าสนใจกับเสียงมากครับโอ้ครับผมเฮ็ดไอ้บ้านก็ไอ้เขาเฮ็ดเพราะว่าผมเพิ่นก็เสียงไปอยู่บ้านไอ้คนเฒ่าอยู่ได้กลับอุบลบ้างไหมครับปีที่แล้วไปสองเกี่ยวครับเพราะว่าพ่อคนเสียปีที่แล้วแล้วหน้าที่ยังไปครับผมอยู่อำเภอใดก็ได้ครับผมใช่ก็ครับอันอยู่อำเภอใดก็ค่ะอยู่อุบลผมอยู่อำเภอพิบูลมังสาหารครับโอ้พิบูลมังสาหารนะครับเนาะครับก็ว่าที่ไปเที่ยวอุบลอยู่ไปทะเลน้อยบ่อยครับผมต้องของเกียมต้องพัทยาหน่อยนะครับโอ้ครับผมต้องเคลื่อนที่ที่ท่อนนะงวดที่แล้วเสียงได้บ่ถือเลขบ่ค่ะได้ที่ครับต้องบนต้องล่างเลยแต่ว่าได้บ่หลายหรอกเพราะว่ามันจะเลขดังมาหลายเนาะจะได้ยกเพราะว่าบ่ให้มันเข่าต้องบนต้องล่างแต่ต้องบนต้องล่างอีหลีจ้าว่างั้นครับเอาได้เนาะครับเนาะครับผมเลยครับผมงวดวันที่1ธันวาคมงวดนี้เป็นงวดที่22แล้วงวดที่22ที่ผ่านมาผมหยุดที่ผ่านมา21งวดของผมหยุดไป3งวดเนาะครับครับแต่ว่าเด็กเรียนก็หาสรุปไปก่อนเดียวเอาเหมือนเดิมครับเอาเด็กเรียนครับเด่นครับผมเด่น3จะถึง45ก็มี4มี5สิบ่ค่ะบอครับเรียน3แล้วก็5แล้วก็7ครับ3แล้วก็5แล้วก็7ครับฟันที่5กับ3ครับเรียน5กับ3เรียน5กับ3 5กับ3ค่ะครับทําวิ่ง5ได้ครับวิ่ง5ครับครับจับคู่ครับค่ะ5 2ห้าสองค่ะห้าหกห้าหกค่ะห้าเก้าห้าเก้าสามสองสามสองสามหกสามหกสามเก้าสามเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกสามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เอาครบครับค่ะสิบสองเจ็ดศูนย์หรือเปล่าจ้าครับผมสิบสองชุดสิบสองชุดครับจ้าสิบสองชุดอะไรตัวกันครับตัวกันตัวกันสามจะตัวกันเด้อครับผมสามห้าสามห้าสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับเอาตัวเนียนเอาเนียนวงกลมไปเลยวงกลมไปเลยครับครับผมเอาห้าสองห้าสองห้าหกห้าหกห้าเก้าห้าเก้าสามสองสาม
สามหกสามเก้าเอาครบครับเลยกี่ตัวเนี่ยนี่หกชุดตัวพวกนี้หนึ่งหกชุดคือเต็มมันที่สองชุดนะครับยังแบบทั่วนะครับครับผมเพราะว่างวดที่แล้วตัวพวกนี้มันไปเข่าข้างล่างตัวกันมันไปเข่าข้างบนครับเขาคือเขาครับวันนี้ผมมั่นใจข้างบนเลยดีวันนี้มันสีมาข้างบนข้างล่างอีกเพราะว่าสูตรทางหลังของมันผมเป็นผสมกันอยู่ตรงนี้เขาเลขรับครับวันนี้ครับเลขรับนะครับผมเลขรับรับหน้าตรงๆนะที่ผมส่งไปคนน่ะครับไอ้เลขรับตรงๆตัวกลับโอเคแล้วครับครับนี่งวดที่50นี่อันนี้เลขดับนะครับผม49งวดเลขรับหน้าตรงหลายคู่ป่ะครับเลขรับหน้าตรง10ชุดครับเลขรับนี่จะ10ชุดดับนี่เอาเลยครับเดี๋ยวผมเสียอธิบายฟังครับผมเอาเลยครับครับเอาเจ็ดดับแม่นว่าครับดับล่างตรงดับล่างนะครับเรียกไม่น่าตรงคุณครับดับล่างตรงเรียกไม่น่าตรงคุณเรียกสุดเชื่อมือฝันหวานสุดเชื่อมือฝันหวานคือบ่มาว่าง่ายๆสุดนี่ดับไม่มาโอ้ยากผมก็ให้ไปจังหวัดที่แล้วแล้วครับผมนี่แหละครับผมใส่ชื่อไว้ได้ชุดเจ้ามือฝันหวานชุดเจ้ามือฝันหวานล่างล่างใช่ไหมครับเนี่ยดับล่างเหรอครับครับดับล่างตรงๆดับล่างตรงๆเอาเลยครับครับผมเจ็ดแปดศูนย์เก้าสามศูนย์หกหนึ่งเก้าสองสามห้า สี่แปด ห้าหนึ่งหกสี่ครับคิดชุดครับแจ้ชื่อตัวกลับอะไรเรื่องครับค่ะตัวกลับชื่ออะไรแล้วกระบวนก็ชื่ออะไรครับเฉพาะตรงล่างด้วยที่ไว้เอฟซีมันสร้างน้ำล่างไม่มาแต่ว่ามาบนได้ตัวหนาลุงมาบนไรครับแต่ว่าข้างบนกับรักอยู่ได้แต่ว่ามันเป็นศูนย์ข้างล่างนะมีเลขดับให้พร้อมค่ะมีในหนีบ่ต้องซื้อเพิ่นว่าครับซื้อจะซื้อน้อยนะครับเพราะว่าที่หลายทางครับเป็นสูตรที่ลดต้นทุนเลยนะครับเนาะครับครับเพราะว่าเลขผมมันคิดอยู่นี่คิดอยู่เก่า3นี่ครับก็3 5นี่ก็ซื้อเป็น3เก่าไร5 3ไหนนี่สินะครับผมนี่เป็นงวดที่49ผมทำสถิติว่าจะปลายปี63 64 65ถึงปัจจุบันงวดที่แล้วเป็นปีที่8ที่ผมส่งได้เป็นงวดที่4ที่8ก็นับอยู่เป็นงวดที่49แล้วนี่งวดที่49โอ้ยงวดที่50งวดที่50 49ผ่านไปงวดที่50งวดที่50ครับผมที่อยู่ได้ไล่น่ะที่ผมส่งไปครับผมนี่ที่49งวดรับไม่อยู่เพียงงวดเดียวเป็นปี64นะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่ารับมันก็มีเลขติดอยู่นี้93ครับ35อย่างที่นั้นอย่างงวดที่แล้วนี่มันก็มี6มี96มี41อย่างที่ครับไม่มีใครจับตัวเลยเรียกผมไปติดอยู่อันเดี๋ยวผมสิส่งตัวอย่างไปเก็บปลายปี63 64เบิ่งครับผมนี่ผมส่งไปจะไปเพราะว่าผมคิดว่ามันจะลดต้นทุนได้หลายนะครับเป็นสูตรที่ลดต้นทุนใช้ชื่อให้ได้ชุดเจ้ามือฝันหวานชุดเจ้ามือฝันหวานเจ้ามือกินอย่างเดียวเลยนะครับเรียกพวกนี้เขาสิบ่อ่านพร้อมเขาสิกินบุคคาอย่างเดียวเลยมันมีสูตรทีมากว่างไอ้สองสูตรครับผมคันผู้โอ๊ตว่าอะไรค่ะชื่อน้อยยังกี่นะครับเลขไม่น่าลงทุนเลขไม่น่าลงทุนนะครับนี่เฉพาะเลขนะเดี๋ยวผมปล่อยไปหมดที่สองเนี่ยสองทั้งวันนี้เจ็ดถ้าเมื่อเหลือเนี่ยนะครับถ้าว่าผมกับผมท่านเนี่ยใจเพราะว่ากองเสียดายก็ไม่มีเลขรับเนาะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ในระหว่างนั่งเพราะว่าเป็นผลสัญจรไปออกอยู่ที่จังหวัดสัมปางครับผมวันนี้ไปออกอยู่ภาคเหนือเนาะครับค่ะ
งวดนี้ครับตอนนี้นะครับงวดต่อสารนี่ครับงวดที่50นะครับเนาะเซียนบันผือครับผมงวดที่50เลขละครับแต่งวดไอ้เลขจับคู่ในงวดที่งวดที่22เนาะ22นะครับ21งวดผ่านมาแล้วรู้สึกจามที่จับคู่ครับผมใกล้จะสิ้นปีแล้วคืองวดนี้พิเศษหน่อยคือได้มีเลขดับชุดที่ประหยัดงบมาด้วยนะครับผมครับครับแล้วก็เลขจับคู่มาให้พร้อมเลยครับเน้นบนล่างมาเลยนะครับเนาะเซียนบันผือนะครับผมครับ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 แต่บุ๊กวิ่งนี่บุ๊กยากครับเรียนครับไปเรื่อยหาครับสามอย่างนี้ไปนี่มากบเลยวิ่งนี่บนหรือล่างครับเซียนบันผือครับผมมีมากครับบ้างมากว่าอะไรทั้งบนทั้งล่างครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าหมดทีเดียวผมหายเรียนไปนิดนึงนี่เก่าที่สี่เนาะครับเขาก็ว่าแปดเก่าข้างล่างก็มา6-4ยังกี่ครับผมตอนนี้จัดครูผมมันเกิดเขาทั้งนางทั้งมงหมดเลยครับเรียนรับอยู่แต่วันนี้ผมมั่นใจข้างบนมากกว่าครับผมมั่นใจบนนะครับเนาะครับครับครับก็ต้องขอบคุณเซียนบันผือนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับครับก็ขอให้ทั้งอุปกรณ์ทั้งสองคนเนอะผมจัดก็โชคดีนี่ใช่แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอะครับสาธุครับขอให้มีโชคมีลาภตอนใกล้จะปีใหม่แล้วก็ทั้งเอฟซีกันให้ทุกคนมีโชคมีลาภไปพิจารณาเอาครับเด็กที่วนาลงทุนก็คืออะไรครับผมบริหารแต่ว่าเดี๋ยวแต่นะครับจะเสียจะเสียร้ายนะผมแนะนำมันก็ออกยากนะทุกคนมันมีไฟสีหามในเราเองครับก็ขอให้ทั้งอุปกรณ์ทั้งโดนจับแบบเอฟซีทุกคนพิจารณาเอาขอให้โชคดีทุกคนก่อนปีใหม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนบ้านผือนะครับ FC ครับผมคือชุด50ชุดที่50นะครับสำหรับเลขดับนะครับผมแล้วก็เลขจับคู่งวดนี้งวดที่22นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับแนวทางเซียนบ้านผือนะครับงวดเมื่อกี้ก็แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ